เพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมตามจากรายการคริปโตมันเดย์สำหรับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตตลาดคริปโตกันเช่นเคยนะฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวฝัดเกี่ยวกับวงการคริปโตกันเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งฝัดหลายๆอย่างเนี่ยก็ส่งผลต่อตลาดครับพอสมควรเลยนะครับบิตคอยเนี่ยแทบจะนิ่งเลยนะครับราคาตอนนี้ก็อยู่ที่2อ4 0 0่นอยนะครับยังไม่เรื่องทิศทางชัดเจนนะครับแต่ถ้ามองแบบภาพรวมทั้งหมดเนี่ย ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะลงไปสูงเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นการคาดการณ์ของเราแล้วกันนะครับทีนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีประเด็นใหญ่อยู่หลักๆเลยเนี่ยน่าจะข่าวของธนาคาร Silvergate s นะครับ s t l v e r k เก,กเนี่ยก็เป็นธนาคารจะเรียกว่าธนาคารคริปโตก็ น่าจะได้นะครับหลักๆคือเขาให้บริการเอ็กช g e นะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีเช่นการฝากเงินของลูกค้านะครับการถอนเงินของลูกค้าระหว่าง Exchange กับ Traditional Finance หรือว่า Bank ทั่วไปที่จากข่าวประเด็นมันก็คือทาง s i l v e r g a เ e เนี่ยขอเลื่อนส่งงบพอขอเลื่อนส่งงบเนี่ยมันก็เลยเกิดคำถามจากนักลงทุนนะฮะว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณไม่ยอมส่งงบซึ่งตอนที่ FTX ล่มเนี่ยหลายคนก็มองว่า s i l v e r ร์เกเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบนะเออให้ระวังด้วยนะครับก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะยื่นล้มละลายเหมือนกันเพราะอะไรนะครับอย่างแรกเลยมาดูที่ราคาในตลาดก่อนนะครับออตัว s i ลเวอร์เกนะฮะหรือตัวย่อหุ้นเนี่ย SI นะครับคือมันร่วงลงมาแล้ว97%ยนะครับอย่างเหรียญคริปโตนะฮะออก็เป็นไปได้อาจจะมีคนที่มีข้อมูลก็ได้นะครับว่า เออมันอาจจะมีปัญหาอะไรถ้าดูที่ช่วงโนเวม b e r เนี่ยราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ50ดอลลาร์นะครับเรียกว่าตอนนี้คือคือหนักมากอ่าแล้วก็พาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับอ่าที่เป็นบริษัท Exchang งเนี่ยก็ถอนตัวนะครับถอนตัวอ่าไม่ใช้บริการในฝั่งของ s ูเวอร์เกตแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ๆนะอย่างคอยเบสคลาร์กเคนอะไรพวกนี้นะครับหลายเจ้าเลยหลายเจ้าเลยนะครับที่ใช้บริการอยู่เรียกว่าข่าวนี้สร้างแรงกดดันให้ตลาดตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับ ก็ยังไงก็ต้องติดตามมาต่อนะครับสำหรับตัวนี้ทีนี้มาอีกข่าวหนึ่งนะครับที่ส่งผลต่อตัวซิวเกต์เหมือนกันนะครับก็คือข่าวของ FTX FTX นะครับมีรายงานออกมานะครับว่าทำเงินของลูกค้านะฮะสูญหาย8.9ิลเล้ยนนะครับนี่มันแบบป้ามากๆนะครับ8.9ิลเล้ยนเนี่ยคิดเป็นเงินไทยบาทนี่ก็เกือบ3แสนล้านนะครับคือผมว่าแซมเนี่ยน่าจะ ไม่รอดนะครับน่าจะไม่รอดคุกแน่นอนนะครับคือมันไม่ใช่เคสแบบสุดวิสัยอย่างเช่นโดนโจมตีโดนแฮกโดน,โดนอะไรเงี้ยอันนี้มันตั้งใจนะครับมันเป็นเคสตั้งใจเข้าขายหลอกลวงนะครับซึ่งจากข่าวที่เราตามตามกันมาเนี่ยก็จะเห็นว่าทาง FTX เนี่ยมีการทำแบ็กโฮนะครับมีช่องดูดเงินออกเพื่อจะเอาไปเทรดไปซิ่งในฝั่งของอดีฟาด้วยนะครับแล้วก็ไปให้ทาง อีกบริษัทก็คือม拉米达รีเสอร์เนี่ยยืมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบริจาคเงินอีกเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่กาลังสืบกันอยู่นะครับแต่ข่าวที่ออกมาตอนนี้ก็คือ,อเงินลูกค้าเนี่ยมันหายไปเยอะขนาดนี้เนี่ยน่าจะหนักสุดแล้วนะครับอาจจะสร้างเป็นหนังได้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะฮะก็ต้องติดตามมันต่อนะครับสําหรับตัว F c 8ว่าจะลงเอยยังไงนะฮะหลกัหลกๆในข่าวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าสองตัวนี้เป็นประเด็นหลักเลยนะครับที่ ค่อนข้างกดดันตลาดนะครับซึ่งวันนี้ผมอยากจะแชร์อีกเรื่องหนึ่งเพิ่มเติมนะครับก็คือเรื่องของแสกมเรื่องของแกมนะครับเ,เรื่องของเรื่องก็คือ,อมเอีเรียกว่าเป็นนักลงทุนท่านหนึ่งแล้วกันนะครับเข้ามาปรึกษา,เ,าเรื่องของการโอนเงินนะครับโอนเงินเข้าไปลงทุนในแพลตฟอร์มอันหนึ่งนะครับทีนี้ผมไม่รู้หรอกว่าแพลตฟอร์มนั้นคืออะไรนะครับแต่ว่าดูหน้าตาแล้วมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะครับถ้าเป็นผมลงทุนผมไม่ลงแน่นอนนะแล้วก็มีการโอนเงินเข้าไปเนาะ เอนเงินเข้าไปลงทุนแล้วก็มีเรื่องของการส่งซีสเฟรดนะครับหรือกุญแจของกระเป๋าเงินของเราเนี่ยให้กับเรียกว่าเป็นผู้ร้ายก็ได้นะครับเป็นเป็นคนที่เขาจะไปลงทุนด้วยนะครับพอผมไปตรวจเช็คให้แล้วเนี่ยคือเงินก็ ถูกดูดออกไปเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เขาโอนเข้าไปในตัวกระเป๋านั้นนะฮะทีนี้สําหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ผมก็เลยอยากจะมาย้ําเตือนอีกรอบนะครับเรื่องของสแกมเนี่ยว่าเราควรจะตรวจเช็คอะไรบ้างทีนี้สแกมนะครับแกมเนี่ยเราจะเรียกคนที่เข้ามาหลอกลวงแล้วกันนะครับเข้ามาหลอกลวงให้เราหลงเชื่อแล้วก็สามารถขโมยเงินขโมย ทรัพ์สินของเราออกไปได้ที่เราพบเจอบ่อยๆจะเป็น2เคสนะที่ผมเคยเจอเข้ามาปรึกษาเยอะๆนะครับแล้วก็เคยเจอเคสตัตดี้ต่างๆในในคอมมูนิตี้นะครับแบบแรกก็คือเป็นแบบฟิชชิงครับฟิชชิงที่แปลว่าตกปลาเนี่ยนหละฮะหลักการก็คือพวกแฮกเกอร์หรือว่าคนร้ายเนี่ยมันก็จะทําการย่อนเบ็ดออกไปทั่วเลยนะครับแล้วแต่ว่าปลาเนี่ยจะมากินเบ็ดของเขาหรือเปล่าซึ่งต้นทุนที่เขาใช้เนี่ยมันถูกมากนะครับที่เรา อาจจะเคยเห็นกันเนาะก็จะเป็นเรื่องของการส่ง SMS ไปนะครับแบงก์ไทยเนี่ยก็เจอกันบ่อยเนาะช่วงนี้นะครับเป็นอีเมลจากข้อมูลที่มันหลุดออกไปนะครับที่เขาได้ไปเจอบ่อยมากนะครับเรียกว่าค่อนข้างอันตรายสำหรับคนที่เรียกว่าไม่มีภูมิคุ้มกันในโลกของออนไลน์เท่าไหร่แล้วกันนะครับอันนี้เราจะเจอน่าจะเจอบ่อยสุดเลยนะครับก็คือตัวฟิชชิงเพราะต้นทุนมันถูกเวลาที่พวกแฮกเกอร์ได้รีเทิร์นกลับมาเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับเช่นเราไปเผลอคลิกอะไรบางอย่างแล้วเขาดูดออกไปได้เนี่ยมันก็คนเดียวก็อาจจะคุม เวลาของเขาที่เขาลงทุนไปแล้วนะครับทีนี้อีกแบบหนึ่งที่เจอนะครับก็คือเป็นเรื่องของโรแมน c ์แ c ม m นะครับก็เป็นลักษณะของการแบบชักชวนลงทุนนะครับมาในลักษณะของแอปพวกแชทเดทติ้งต่างๆนะครับที่เข้ามาคุยกันก่อนนะครับใช้รูปโปรไฟล์ดีๆแล้วก็ชักชวนกันลงทุนนะครับถ้าตามสูตรสำเร็จที่เจอเลยนะครับก็คือได้ผลตอบแทนสูงคนก็จะลงทุน น้อยๆก่อนแล้วพอมันได้ก็จะเริ่มใส่งเงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับอ่าแล้วตอนหลังเนี่ยก็จะถอนไม่ได้อ่าหรือไม่ก็ปิดบล็อกหนีจากกันไปเลยหรืออาจจะต้องจ่ายพวกอ่าค่าธรรมเนียมภาษ,ษีหรืออะไรเงี้ยครับก่อนจะถอนซึ่งจริงๆมันทำมันมันถอนไม่ได้แล้วครับคือเขาต้องการจะเอาเงินไปเพิ่มนั่นเองนะฮะอ่าที่เจอก็คือ2อันนะครับอ่าทีนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดูนิดนึงนะครับว่าเราจะสังเกตยังไงนะครับอ่าเราจะสังเกตยังไงสําหรับตัวแรกนะครับหลักกาะก็คือจะใช้คนนทีีี่่่มชืออเสยยงห เข้ามาหลอกลวงอย่างเช่นอีลอนมัสแบบนี้นะครับก็จะมีการให้กิฟต์เว y นะครับคือแจกบิตคอยนะครับลักษณะที่ผมเจอบ่อยก็คือคุณจะต้องเข้าไปกดอะไรบางอย่างนะครับอาจจะต้องเชื่อมต่อกับกระเป๋าหรือโอนเหรียญไปให้เขาบางส่วนนะครับแล้วเขาจะโอนกลับมาให้เท่านี้เท่านี้นะครับซึ่งมันไม่ make sense อยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันไม่ใช่ออฟฟิเชียลของอีลอนมัสนะครับแล้วก็เขาไม่แจกอยู่แล้วนะครับ เออเขาไม่แจกอยู่แล้วนะอันนี้เราต้องเราต้องรู้นะเออเราต้องรู้นะครับอีกตัวนะครับอีกตัวตัวถันมาแล้วกันนะครับตัวนี้จะอยู่ในเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ชาวเอ่อคริปโตเครนซีเขาใช้กันแล้วกันนะครับก็คือตัว Discord ถ้าเราดูนะครับอันนี้เขาน่าจะมี Gifted อะไรบางอย่างให้นะครับแต่ทีนี้ผมอยากให้สังเกตตรงนี้ครับ URL ของ Discord นะครับมันไม่ถูกครับมันไม่ถูกนะครับ d i s O C R นี่เห็นไหมฮะจริงๆ Dis c o r d มันต้องเขียนว่า DISCORD ตรงนี้เราสังเกตได้นะครับเราสังเกตได้นะอืมอะไรที่มันจะต้องให้กดยืนยันโน่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ครับให้เราสังเกตให้ดีก่อนนะไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบอ่าจะเย็นๆนะฮะเออตรงนี้ก็คือเป็นอีกเคสของฟิชชิงตัวหนึ่งนะครับอ่าก็คือใช้ u r l หลอกนะครับแล้วก็อีกตัวนะครับอันสุดท้ายนะก็คือเป็นเคสของกระเป๋า MetaMask นะครับถ้าใครใช้ DeFi ใช้ MetaMask อยู่แล้วนะครับก็จะรู้จัก อันนี้อยู่แล้วเนาะเออเราจะมีซิสเฟรดนะครับ24ตัวหรือ12ตัวก็แล้วแต่นะครับอ่าเป็นข้อความภาษาอังกฤษนะฮะซึ่งเราจะไม่บอกใครนะครับอ่าเราต้องพึงและเลือกไว้เสมอนะเราจะไม่บอกใครเออทีนี้ถ้าเราเข้ามาเจอแบบนี้นะครับอ่ามันบอก Unlock Wallet ให้เราพิมพ์อ่าซิสเฟรดลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับถ้าเราพิมพ์ไปนี่คือเขาดูดเงินออกไปได้เลยนะครับในกระเป๋าเงินของเรามันเหมือนกับเราเอากุญแจตู้เซฟให้เขา,าฮะเขาก็สามารถเอาไปทุกอย่างได้เลยก็วิธีสังเกตง่ายๆนะครับ สำหรับเคสนี้ก็คือ2อย่างแล้วกันนะครับอย่างแรกคือจะไม่มีใครถามตัวซีสเฟสหรือรีควอรี่เฟสของเราเนี่ยนะครับสิบสองคำยี่สิบคำจะไม่มีใครถามเด็ดขาดน,นะครับเราจะไม่ให้ใครเด็ดขาดน,นะสำคัญมากๆนะครับไม่ให้ใครนะแล้วก็อันนี้คือเว็บของเขานะครับเอ่อเว็บของเขาเนี่ยมันไม่ใช่นะครับ <laughs> เป็นคล้ายๆกับเคสเมื่อกี้นะครับก็คือแทนที่มันจะเขียนว่า metamask.io นะครับมันก็จะเขียนว่า metamaskcoin เออเว็บไม่ถูกนั่นเองนะฮะทีนี้เราจะไปตรวจสอบ ที่ไหนได้บ้างนะครับให้ดูจากสักสอสาแหล่งแล้วกันนะครับอย่างเช่นเว็บนี้นะฮะคอยมาเก็ตแคปเนี่ยนะฮะเป็นอีกตัวที่เราใช้เรฟเลนซ์อ้างอิงได้นะครับหรือคอยเกโก้นะครับที่เราใช้กันประจำนะก็จะถือว่าอ้างอิงได้นะครับอ้างอิงได้นะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็เลยอยากมาแชร์นะครับซึ่งเคสของคนที่เข้ามาปรึกษาเนี่ยมันเจอ2กรณีด้วยกันนะครับกรณีแรกเนี่ยเขาโอนเงินไปที่กระเป๋าซึ่งเขาเป็นคนสร้างเองนะครับแต่เขา ไปให้ซีสเฟดคนนั้นไปอย่างที่ผมบอกว่าจะไม่มีใครถามเราเนาะพอให้ไปปุ๊บเนี่ยผมไปไล่เช็คทรานเซ็คชันให้นะครับก็จะเห็นว่าเงินเนี่ยโอนจาก x x ็ h a n g ชในไทยนะออกไปนะครับแล้วก็คนนั้นก็ถอนออกไปต่อเลยนะครับแล้วก็ไปไหนต่อไหนเราก็ไม่รู้แหละนะครับซึ่งก็โดนไปประมาณ50,000่นกว่าดอลลาร์นะครับเป็นเงินที่เยอะนะ ห้าหมืกดอลลาร์นี่ล้านกว่าบาทนะครับเออเกืบอบเกล้านเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้หวังว่าเรื่องที่นํามาแชร์จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ